สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้กับ Variety Edit Talk ครับผมวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่พัทยาครับกับงานในของชมรมสวิกนะครับกับกองกำกับการทางหลวงนะครับโดยท่านรองพินิจมณีรัตน์นะครับวันนี้เรามาที่นี่ครับกับบรรยากาศของการลงทะเบียนกับงานชื่องานอะไรนะครับใครจำได้ครับอะไรนะฮะนายยานยนต์อาสาครับคนมางานยังจำชื่องานไม่ได้คุณผู้ชมนะฮะนะครับยานยนต์อาสาตำรวจทางหลวงครับแม่ฮะนะฮะดูบัตรนะฮะโอ้กระชากยานยนต์อาสานะครับตำรวจทางหลวงนะครับกับชมรมซีวิกนะครับซีวิก FD Thailand ครับเป็นซีวิกFD Thailand นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จริงๆแล้วผมมีข้อมูลหมดแล้วฮะแต่เพราะผมหาเรื่องให้ได้คุยนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่เขาได้มีเรื่องราวในคุยกันนะครับไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนด้านนู้นตามผมมาครับนี่คือมุมของการลงทะเบียนนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับกลุ่มสมาชิกนะครับของCFDT นะฮะของ Civic นะครับ FD Thailand นะครับเริ่มลงทะเบียนกันแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้มาจากไหนกันบ้างครับมาจากเชียงใหม่โอ้มาจากเชียงใหม่ก็มีครับคุณผู้ชมฮะมาจากเชียงใหม่ครับผมนะครับนี่ขับรถจากเชียงใหม่มานี่เลยโดยเฉพาะมานอนคืนนึงแล้วครับมานอนคืนนึงแล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศดีไหมฮะดีครับอ๋อพัทยาอาหารโอเคเลยครับอาหารโอเคเลยนะครับตามมาเรื่อยๆครับครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่ตรงบรรยากาศนะครับพอดีบังเอิญว่าเห็นแวบๆเดินทางนี้นะฮะท่านรองหนึ่งฮะท่านรองภูมิกับนะครับเดี๋ยวไปดังคุยกับผมฮะทางนี้เอาถ่ายภาพกำลังหิ้วอย่างนี้เลยฮะกำลังหิ้วเลยท่านรองหนึ่งสวัสดีครับเป็นไงฮะบรรยากาศตอนเช้าๆกับงานวันนี้เป็นช่วงการรับสมัครครับไปรับสมัครลงทะเบียนเบียนครับใช่ไหมฮะรองหนึ่งเตรียมอะไรมาบรรยายบ้างครับวันนี้ผมส่วนใหญ่จะรับในเรื่องการจัดการในห้องครับคัดเลือกประธานรุ่นกรรมการรุ่นภาพรวมทั้งหมดส่วนการบรรยายจะเป็นวิทยากรของบชน.ครับอ๋อมีอะไรบ้างครับวันนี้ของบชน.ตามตารางก็น่าจะมีการทักทายละลายพฤติกรรมแล้วก็ทำความรู้จักกันเบื้องต้นครับวันนี้กฎหมายจราจรเบื้องต้นครับแล้วก็เทคนิคการสืบสวนน่าจะเป็นกองปราบครับการจดจำรูปพรรณชั้นฐานอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมฮะในรายละเอียดนะครับครับโอ้วันนี้เยอะเลยนะฮะเนี่ยตารางทั้งหมดเท่าไหร่ฮะยอดตอนนี้ประมาณเท่าที่ทราบประมาณ300โอ้เยอะนะครับรับสมัครครับนี่เป็นรุ่นแรกของซีวิกรุ่นแรกของซีวิกครับครับครับคุณผู้ชมฮะนั่นคือรายละเอียดคร่าวๆนะครับโอ้คุณผู้ชมฮะมีประมูลเลขสวยด้วยครับคุณผู้ชมผมอันนี้เลขอะไรฮะเลขสวยนี่หมายถึงประมูลทะเบียนรถเหรอฮะอ๋อไม่ค่ะเป็นเลขลำดับอ๋อเลขลำดับของสมาร์ทการ์ดเหรอฮะอย่าง10001อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยประมูลเอามาประมูลทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะเริ่มต้นด้วยราคาที่เท่าไหร่ครับเราไม่ได้จำกัดค่ะแล้วก็คือ50บาท101แล้วแต่ใครจะมูลเอาไปได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอ๋อน่ารักมากคุณผู้ชมฮะสูงสุดตอนนี้มีถึง 5,000 จริงเปล่าสูงสุดถึง 5,000 เลยเหรอฮะว้าคือเลขอะไรฮะที่ไปถึง 5,000 ละ66หรืออะไรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเหรอ1166โอ้โห1212 1234ครับคุณผู้ชมครับนี่อีกมุมนึงฮะเป็นมุมของกิจกรรมในส่วนของสติ๊กเกอร์นะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการอบรมครั้งนี้นะฮะ CFDT นะครับตรงนี้แจกสติ๊กเกอร์สำหรับผู้ลงทะเบียนใช่ไหมครับอ๋อจำหน่ายมาด้วยอ๋อจำหน่ายเลยฮะอย่างนี้ชุดเท่าไหร่ครับ300ค่ะมีทั้งหมด5ชิ้นนะอ๋อนี่ชุดละ300ฮะคุณผู้ชมมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับมามุมต่อมาฮะตอนนี้กำลังนัวกันอยู่ฮะผู้ชมฮะทางฝั่งนี้นะฮะเป็นการขายเสื้อนะครับของรุ่นของการอบรมครั้งนี้นะครับมีหลายไซส์มุมนี้จะเป็นไซส์ S นะฮะนี่ไซส์ S ไซส์ M XL ฝั่งมุมสุดนะฮะเก็บตัว700มาพี่ให้พี่นะครับตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่เลยฮะฝั่งไซส์ S ไม่ค่อยวุ่นเท่าไหร่ฮะไซส์ M XL เนี่ย XL นี่วุ่นวายเลยฮะเพราะว่าโอ้โหไซส์ XL นี่วุ่นวายมากเลยฮะตรงนี้ฮะ XL ครับ XL ครับ XL ฝั่งนี้ครับคุณหนูก็ได้นะ300 199ทางนี้เลยครับด้านนี้เลยครับพี่ขา
ากันถูกๆเสื้อยืดครับโอ้โหมองกันหมดเลยมันต้องมีเสียงอย่างนี้เนาะค่อยเฮๆกันหน่อยนะฮะรถนั่นนะเสื้อเล่เข้ามาครับนี่เสื้อ FD แล้วรถวิ่ง2ตัวนะครับเล่เข้ามาปกติม้าจะเพิ่มอีก2ตัวถ้าใครไม่มีม้ามารับม้าในที่นี้เลยครับม้าอะไรก็ม้าอับดุลไม่ต้องพึ่ง F1 อับดุลเอ้ยรับมุกหน่อยอับดุลผมถามอับดุลเอ้ยโอ้ยโอ้ยรับมุกเลยมาช่วยเขาด้านนี้คุณจะกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวไม่ใช่ฮะเสื้อนะฮะโอเคฮะเสื้อด้านนี้นะครับเสื้อสีชมพูสวยๆนะครับท่านที่ลงทะเบียนแล้วนะครับนะท่านที่ลงทะเบียนแล้วนะครับทางด้านฝั่งนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับนะครับสติ๊กเกอร์แล้วก็เสื้อก็มีหลายไซส์ฮะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ X แล้วก็ไซส์ XL นะเอ้ยไซส์ L แล้วก็ XL นะฮะไซส์นึงครับไซส์อะไรอีกฮะซอกคอมีไซส์ซอกคอด้วยนะครับทางด้านนี้ฮะมีกันทุกไซส์ครับนะฮะจากกลุ่มซีวิคของพวกเราฮะมีโอกาสเดินไหนกันเข้ามาด้านนี้ครับเดินเข้ามาฮะไม่ซื้อไม่ว่าไม่ซื้อไม่ว่ามาจับมาลุกมาทำกันดูฮะไม่ซื้อไม่ว่าเดี๋ยวปล่อยลมยางครับสักครู่หนึ่งนะครับโอ้โหวันนี้ได้สนุกสนานกันนะครับมันคึกคักกันหน่อยอะคุณหนุ่มคุณน้องด้านนี้อีกชุดหนึ่งด้านหน้าอีกชุดหนึ่งมาเลือกเสื้อกันด้านนี้นะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่เราเห็นกำลังเดินผ่านๆไปนะฮะคือคุณเมย์นะฮะแม่งานที่จัดเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตามไปคุยกันครับคุณผู้ชมฮะคุณเมย์นี่คือคุณเมย์นะครับคือแม่งานตัวเอเลยฮะที่สำคัญที่สุดทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งเก่งงานนี้คุณเมย์เหนื่อยไหมมากค่ะมากๆเลยใช่ไหมฮะเต็มใจทำแต่ก็เต็มใจนะที่สำคัญที่สุดเนี่ยการรวบรวมกลุ่มเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนครับคุณสิริใช้การรวบรวมกลุ่มของเราเนี่ยเรารวบรวมอยู่กันมาหลายปีแล้วนะคะทุกปีเราจะมีกิจกรรมทำกันเรื่อยๆเช่นทำบุญนะคะสร้างพระแล้วก็เกี่ยวกับสาธารณชนประโยชน์ที่เขาร้องขอมาอย่างเลี้ยงเด็กกำพร้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วใครเป็นคนต้นคิดริเริ่มเกี่ยวกับที่มาประสานงานกับทางหลวงครับอ๋อริเริ่มงานนี้ก็คือว่าเราได้ทราบโครงการของท่านรองพินิจนะครับว่าท่านมีโครงการเกี่ยวกับบิ๊กไบค์อาสาครับบิ๊กไบค์อาสาแล้วทีนี้เราก็เลยมีกลุ่มของเราซึ่งเราอยากให้คณะของ Civic FD ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนสำคัญที่สุดก็คือการได้ช่วยนะครับทางราชการในการดูแลทั้งความปลอดภัยการรณรงค์ต่างๆใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้กิจกรรมทั้งหมดประมาณคร่าวๆมีอะไรบ้างครับกิจกรรมทั้งหมดก็จะมีการอบรมนะคะจากทางตำรวจที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่มียามค่ำคืนที่กระชับมิตรกันระหว่างตำรวจคือสมาชิกของเราอาจจะเข้าใจงานการทำงานของตำรวจมากขึ้นค่ะแล้วก็จะได้ความรู้ในการจดจำรูปพรรณสัญฐานรถในการเกิดอุบัติเหตุช่วยเหลือเพื่อนบนท้องถนนยังไงบ้างที่ถูกต้องโอ้ดีมากๆเลยครับก็คิดว่าทุกๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้นะฮะก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมส่วนหนึ่งของการเซฟของการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับขอบคุณคุณเมย์มากโอ้โหกูชาเหนื่อยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จฝากถึงเพื่อนๆสมาชิกรุ่นต่อๆไปดีกว่าถ้าใครสนใจว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็อยากฝากไว้กับในกลุ่มของสมาชิกรถในกลุ่มอื่นๆว่าเป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมสำหรับเพื่อนๆสมาชิกของเรานะคะในส่วนเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ความเข้าใจในการทำงานของตำรวจมากขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าปีหน้าเห็นเขาจัดอย่างนี้แล้วครั้งต่อไปอยากจะมาสมัครเนี่ยจะต้องติดต่อได้ทางไหนบ้างครับก็ติดตามทำเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะ www.civicfdthailand.com ค่ะครับท่านหน้าจอนี่นะครับนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นให้หน้าจอนะคุณผู้ชมฮะสนใจนะครับสมัครเข้ามาได้เนิ่นๆฮะหมดรุ่นนี้นี่คือรุ่นที่1ใช่ไหมฮะใช่ค่ะรุ่นที่1แล้วจะมีรุ่นที่2ที่3ตามมาครับบรรยากาศมันมากสนุกมากครับติดตามชมครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับทางสารวัตรวิวัฒนะฮะพันตำรวจโทวิวัฒอะไรนะครับอัศววิบูลอัศววิบูลนะครับที่มินบุรีเป็นสารวัตรสืบสวนมินบุรีครับเป็นสารวัตรสืบสวนที่มินบุรีวันนี้หัวข้อในการนำเสนอในการอบรมเนี่ยนะครับของสารวัตรมีอะไรบ้างครับในส่วนของผมก็จะเป็นเรื่องของการจดจำตำแหน่งผู้พันคนร้ายครับแล้วก็การแจ้งข่าวอาชญากรรมแล้วก็มีการ
ป้องกันอันตรายจากวัตถุต้องสงสัยครับช่วงนี้ก็กำลังแรงๆกันอยู่ครับก็คงจะให้ได้เรียนรู้กันสั้นๆนะครับครับแล้วก็วันนี้ก็มีพวกชมรมซีวิค FD นะครับซึ่งเป็นชมรมที่ก็ทราบว่าก่อตั้งมาสัก 4-5 ปีแล้วก็อยากจะมาร่วมกับตำรวจในการบำเพ็ญประโยชน์เป็นหูเป็นตาให้ขับรถบนถนนหลวงแจ้งข่าวสารให้กับเจ้าที่ตำรวจก็เหมือนกับมาร่วมกันช่วยกันทำงานครับผมก็ทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงครับก็เป็นเจ้าภาพในส่วนของการฝึกอบรมครับนะครับในการในเรื่องของวิชาการก็มีเรื่องของพบปะตำรวจทางหลวงนะครับการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนอย่างเงี้ยนะฮะครับและหน่วยงานในของกองบัญชาการสอบสวนกลางก็มีตำรวจท่องเที่ยวพัทยาท่องเที่ยวพัทยามาด้วยครับท่องเที่ยวแล้วก็มีนอกนั้นมีตำรวจจราจรกลางนะครับมีเรื่องของเมาไม่ขับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีอย่างนั้นแล้วก็ง่วงไม่ขับอีกมีทั้งเมาไม่ขับแล้วก็ง่วงไม่ขับนะครับเป็นชมรมที่จะเตือนภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนถือว่าเขาเป็นอาสาคนนึงที่จะมาช่วยงานสังคมเลยใช่มั้ยฮะในส่วนของการอบรมวันนี้นะครับหลักสูตรนี่ของเฉพาะของท่านสวัสดิ์เองนี่เข้มจนมั้ยฮะเข้มข้นมั้ยก็ต้องเข้มข้นด้วยนะนอกจากเข้มข้นเราต้องบวกความสนุกสนานด้วยจะได้ไม่ให้เหงาไม่ให้ง่วงนะครับครับผมเราในกิจกรรมต่างๆเราก็จะสอดแทรกความรู้ไปนะครับเอาไปปรับใช้กับการขับรถบนถนนทีมวิทยากรของท่านสวัสดิ์เองเนี่ยวันนี้มากันกี่ชีวิตฮะมากัน7คนครับ7คนก็มีในส่วนของชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล4นะครับท่านผู้การก็อนุมัติให้มาร่วมกิจกรรมกับทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงก็เรียกว่าบูรณาการกำลังกันมาร่วมช่วยกันครับช่วยกันครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวภาพจะจับภาพไปที่เวลาท่านสวัสดิ์บรรยายนะครับดูที่ว่ามีประโยชน์นะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปอย่างไรบ้างนะครับติดตามครับข้างหน้าเนี่ยก็เป็นตำรวจทั้งหมดครับก็เกือบทั้งหมดเนี่ยเกือบไม่ทั้งหมดครับเกือบทั้งหมดนะครับที่มาจากตำรวจนครบาลนะครับหลายคนสงสัยว่าตำรวจนครบาลมาเกี่ยวอะไรกับตำรวจทางหลวงก็ตำรวจนครบาลที่มาวันนี้ก็เป็นลูกน้องเก่าของผู้ในการฝึกคือพันเอกเรียนนะครับก็เอาเรามาร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับต้องประทานองค์กรผู้น้อยคุณผู้ชมฮะที่กำลังเล่นอยู่บนเวทีไม่ใช่ตลกคณะไหนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเป็นวิทยากรนะครับของตำรวจนะฮะไม่น่าเชื่อตำรวจที่เล่นได้สนุกนะฮะเฮฮามากเหมือนกับตลกจริงๆเหมือนกับตลกคาเฟ่แต่มากไปด้วยเนื้อหาสาระครับคุณผู้ชมฮะทำให้บรรยากาศคึกๆทำให้บรรยากาศในการอบรมสนุกสนานทีเดียวครับคุณผู้ชมฮะร่วมกับเราเป็นเรื่องการทีมงานทั้งหมดของกองบังคับการตำรวจพยายามจะ